รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทโฮมรันเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดภูมิใจเสนอชุมชนนิมนต์ยิ้มชนนิมนต์ยิ้มตอนเน้นที่ชิดชัดมาสายสายนั่นแหละจระเข้ฟาดมาอะไรบ้างนะสิ่งที่เป็นคุณอนันต์โคตรมหั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 นย่าพี่โอโยมโอเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะถ้าเนตสงสัยขนาดนี้แล้วก็ลองไปค้นหาทางอินเทอร์เน็ตที่ร้านผมก็ได้นะครับช่วงนี้กำลังเปิดสอนการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่พอดีเลยล่ะครับอ๋อดีจังเลยเนี่ยมันตัวใหญ่กว่าเครื่องนี้อีกนะขอรับฮะแม่อย่าทิ่มมันแรงเดี๋ยวมันเจ็บมาอึยังจิ้มเจ้านี่เบาๆเลยจิ้มเบาที่ไหนเมื่อกี้ที่ร้านยังเห็นจิ้มซะแรงอ่ะถ้าเครื่องมันเจ็บได้มันคงร้องออกมาแล้วล่ะฮะยินดีต้อนรับคุณหนูเข้าสู่เว็บบอร์ดชุมชนนิมนต์ยิ้มจ้าฮะยุยนั่นไงมันร้องแล้วอ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคอมพิวเตอร์มันพูดกับมะอึกโดยตรงไม่ได้หรอกมันต้องทำแบบนี้สวัสดีครับสิ่งที่มีประโยชน์มากมายแล้วก็มีโทษมหาศาลมีจริงๆเหรอครับฮะเน้นเจ้าตัวเนี้ยมันก็สงสัยแบบเน้นเลยขอรับหน้าตาก็เหมือนเน้นมากด้วยอะดีมากเลยล่ะสิ่งที่มีทั้งคุณอนันต์โทษมหันต์เฮ้ยนี่ก็มาอีกตัวแล้วขอรับเน้นเฮ้ยเฮ้ยว้าเน้นนั่งอย่างเงี้ยมาตั้ง2ชั่วโมงแล้วนะขอรับทางคุณพีพีเขาตอบข้อสงสัยเน้นได้เกือบทุกเรื่องเลยล่ะมาอึกไม่น่าเชื่อว่าจะเจอคนคุยเรื่องธรรมะได้ถูกคอจากอินเทอร์เน็ตนะเนี่ยกลับว่าเธอขอรับเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาทำวัดเย็นแล้วนะขอรับก็ได้เห็นแก่มะอึกนะเนี่ยโอ้ยเห็นไหมขอรับมะอึกบอกแล้วว่าอย่านั่งนานเดี๋ยวเน้นเลยประท้วงร้องเสียงกรับกรับกรับแกรบเลยนี่สินะที่คุณพีพีพยายามอธิบายนั่งเล่นอินเทอร์เน็ตมีคุณอนันต์ก็คือได้สนทนาธรรมแต่หากไร้ซึ่งสติเอาแต่จมจอมอยู่ที่เก้าอี้ย่อมเกิดโทษมหันต์คือทำให้ปวดหลังแล้วยังทำให้ขาดความรับผิดชอบคือเกือบไปทำวัดเย็นไม่ทันด้วยโอ้โหประกาศจ้าหมู่บ้านคลองพุทธกำลังจะมีเศรษฐีเงินล้านชื่อว่าเศรษฐีแจ็คกับเศรษฐีนิจิตแห่งร้านส้มตำป้าจีละจ้านี่มันเรื่องอะไรกันเหรอครับนมัสการเน้นทีก็เจ้าแจ็คนะสิมันโชคดีมากเล่นเน็ตอยู่จู่ๆก็ได้รับอีเมลว่าเป็นผู้โชคดีได้รับเงิน1ล้านบาทเลยล่ะ1ล้านบาทนี่ไงครับดูสิขอแสดงความยินดีคุณคือผู้โชคดีได้รับ1ล้านบาทจากเราโอ้ย
้เองนี่เกิดมาเพื่อเป็นตัวโชคลาภจริงๆเจ้าแจ็คหยุดก่อนฉันเจ๊ไฝก็มีข่าวดีจะแจ้งให้ทราบเหมือนกันจากการที่เจ๊ได้แชทโปรแกรม MSNOPQRSTUVWXYZ ไม่มีต่อจ้ะทำให้เจ๊ได้เจอคุณรุจรุจิระน้ำปักตายเศรษฐีหนุ่มหล่อนนะคมคนนี้แหมน้องเบิร์ดว่าหล่อแล้วคุณรุจยังหล่อกว่าขอโทษนะน้องเบิร์ดเจ๊ฝ่ายรอน้องเบิร์ดไม่ไหวแล้วรู้มั้ยพรุ่งนี้คุณรุจเขาจะขึ้นมาหาเจ๊เพื่อขอเจ๊ทำอะไรแต่งงานแต่งงานเหรอดูสิฝ่ายของคุณมีเสน่ห์มากคุณเคลิ้มเหลือเกินยังไม่ได้เจอตัวจริงกันเลยเดี๋ยวโยมเจ๊ฝ่ายรู้ได้ยังไงว่าเขาพูดเรื่องจริงแหมเนนขาเจ๊คือ MSNOPQRSTUV กับเขามาเป็นเดือนแล้วนะคะแล้วพรุ่งนี้นะเจอคุณรุ่นที่ไหนครับก็ที่ภัตตาคารเจียนหรูระดับ5ดาวน่ะสิหล่อรวยของจริงปันทงเนี่ยนะภัตตาคารเจียนหรูระดับ5ดาวแม่ไม่กินเหรอครับแหมพอเห็นใกล้ๆไฟของคุณมีเสน่ห์มากกว่าเดิมอีกนะครับเนี่ยลูกของเราต้องน่ารักเหมือนเราสองคนแน่เลยนะครับขอโทษครับได้เลยไหวกรี๊ดจากบทเรียนเมื่อวานอาตมาก็เลยต้องยืดเส้นยืดสายตอนใช้คอมพิวเตอร์ทุกครึ่งชั่วโมงสักหน่อยนะฮะฮะใครส่งอีเมลมาฮะเดี๋ยวมาอึกดูนี่สิขอแสดงความยินดีคุณคือผู้โชคดีได้รับเงิน1ล้านบาทจากเราฮะเนนโชคดีจริงๆเนนรวยแล้วเนนรวยแล้วขอรับเดี๋ยวเดี๋ยวมาอึกลองดูนี่ก่อนสิฮะเดินมารับเงินได้เลยที่บ้านประตูสีแดงบนถนนไม่ใช่ตรงนี้ต่างหากล่ะก่อนไปรับเงินคุณต้องโอนเงิน 10,000 บาทเข้าบัญชีนี้ซะก่อนโอนเงินให้ก่อนแบบนี้มันน่าสงสัยนะแว๊บนี่น่าจะเป็นประตูสีแดงตามที่อีเมลบอกนะแม่นะงั้นต้องไปที่นี่แน่ๆเลยอ่ะเจ้าแจ็คครับเฮ้ยเงิน1ล้านบาทอยู่ตรงหน้าแล้วอ่ะซื้อมอเตอร์ไซค์เอาไปแว่นเที่ยวรอบโลกอาหารโรงแรม5ดาวอยู่ตรงหน้าเราแล้วไปแม่เฮ้ยฮะเดี๋ยวเขาเขียนไว้ว่าคุณมาถูกบ้านแล้วนี่แหละบ้านประตูแดงที่คุณตามหาอยากได้1ล้านสินนะแต่จะบ้าเหรอในโลกนี้ใครเขาจะไปให้คุณฟรีๆล่ะหรออ่ะรอเล่นน่ะฮะข้อความในอีเมลได้เงินรางวัลนั้นไม่น่าจะเป็นจริงแล้วเรื่องผู้ชายที่มาขอแต่งงานที่เล่าให้ฟังก็น่าสงสัยผมเองก็สงสัยครับนี่คือลิงก์ตัวจริงของคุณรุจิระณปากใต้ฉันไปเจอในเน็ตมาไม่รู้ว่าหาข้อมูลได้ตอนนี้จะสายไปหรือเปล่าสายไปแล้วเจ้าค่ะเนนทีฮะคือนั่นแหละค่ะคุณรุจตัวจริงมันหลอกลวงชัดๆอินเทอร์เน็ตเนี่ยหลอกลวงจริงๆเลยใช่หลอกลวงมากหลอกให้ฉันโอนเงินให้ก่อนแล้วให้นั่งรถไปรับเงินถึงกรุงเทพแต่กลับเป็นเรื่องหลอกลวงอินเทอร์เน็ตหลอกลวงจะไปฟ้องสคบคือใจเย็นก่อนนะโยมฮะหลวงพี่มาได้ยังไงฮะแต่พอดีเลยครับคือพอดีเกิดเรื่องไม่เป็นไรเชิญเนนต่อเถอะเดี๋ยวฉันจับใจความที่เนนพูดเองฉันพอเดาเรื่องได้อ๋อครับคืออาตมาแค่อยากถามโยมทั้ง3คนว่าข้าวเนี้ยมีประโยชน์หรือว่าโทษครับประโยชน์สิเจ้าคะแล้วถ้าทานมากไปก็อ้วนไงครับแล้วช็อกโกแลตล่ะโทษสิคะกินแล้วฟันผุแต่รู้มาถ้ากินช็อกโกแลตบ้างนิดหน่อยให้พอดีก็จะทำให้อารมณ์ดีเหมือนกันนะแล้วอินเทอร์เน็ตล่ะไม่ดีมันขึ้นอยู่กับเราต่างหากใช่ไหม
ว่าเราใช้มันยังไงถ้าโยมแจ็คมีวิจารณญาณสักนิดก็จะพบว่าข้อความนี้มันไม่เป็นจริงหรือถ้าโยมไฝมีสติฉุกคิดสักนิดใช้ประโยชน์ที่อินเทอร์เน็ตมีด้วยการค้นหาข้อมูลสักนิดอินเทอร์เน็ตก็จะมีคุณอนันต์หรือโทษมหันต์ก็อยู่ที่ตัวเราเองแล้วใช่หรือไม่จริงด้วยอ่ะแม่แจ็คผิดเองมัวแต่ตื่นเต้นได้จับเงินล้านน่ะเธอตื่นเต้นกว่าอีกเกิดมาอายุปูนเนี้ยว่ามีคนหน้าตาดีมาจีบนี่แหละค่ะไม่เป็นไรหรอกโยมกว่าอาตมาจะพอเข้าใจประโยคคุณอนันต์โทษมหันต์ได้จนยกมาอธิบายได้เป็นฉากๆแบบเนี้ยก็เพราะคุณพีพีที่อาตมาคุยด้วยเขาล้ำลึกอธิบายได้กระจ่างมากเชียวละหมีใหญ่นั่นนะเจ้าค่ะดูหน้าตามันก็มีความรู้ดีนะเจ้าค่ะเอ๊ดูคล้ายๆกับแม่ขอบใจที่ยมไฝชมว่าหน้าตามีความรู้นะว่าแต่เน้นทีก็เอาคำพูดฉันมาสอนต่อได้ดีนะฮะพีพีก็พอเพียงยังไงเล่าพอฟังจากที่เนนเล่าให้ฟังทางอินเทอร์เน็ตก็เลยเป็นห่วงนะอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มากมายเลยถ้าเล่นอย่างมีสตินะแล้วทำไมหลวงพี่ถึงใช้คอมพิวเตอร์ได้ล่ะครับก็เนนปันเป็นคนสอนนะเนนปันพี่ไม่มาเบาๆหน่อยได้ไหมเล่นพิมพ์รัวแบบเนี้ยฉันก็มันหัวเหมือนกันนะไม่ได้หรอกครับคืนช้าๆเวทธรรมะดีลิเวอรี่ของผมก็ดีลิเวอรี่ไม่ถึงพวกญาติโยมนะสิครับโอ้โหรัวเช่นนั้นน่ะขอรับฉันรับไม่ได้นิมนต์ยิ้มเดลี่คนดีไม่ขอรับท่านเนี่ยไปบนไว้ติดเย็นที่ไรอ่ะคนต่อไปโอ้ยหลังเจ๊สู้ๆจ้าไม่ดำ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 ทหารนะก็เจ๊จ่ายเงินไปแล้วนี่สัญญากันว่าจะต้องได้ใบยำทำอย่างนี้เจ๊ไม่ยอมเด็ดขาดทหารจะรับเงินได้ยังไงมันผิดกฎหมายนะรับสินบนไม่ได้เจ๊จ่ายให้ใครกันล่ะคือเจ๊จ่ายให้นั่นไงเจ๊โดนหลอกแล้วล่ะยังไงหลานเจ๊จับได้ใบแดงก็ต้องเป็นทหารนะโยมเจ๊ฝ่ายถูกหลอกแบบนี้น่าสงสารนะครับแต่โยมเจ๊ฝ่ายก็ทำไม่ถูกที่ใช้เงินซื้อหวังจะช่วยหลานไม่ต้องเป็นทหารสนับสนุนคอร์รัปชันแล้วถูกหลอกแบบนี้คงไปเอาผิดที่พี่ทหารไม่ได้แล้วล่ะต้องโทษตัวเองนะครับเข้าใจแล้วค่ะเน